คุณอาจารย์นะคะที่ให้เกียรติขึ้นมาพูดวันนี้วันนี้อยากจะขอพูดในสิ่งที่คิดเมื่อคืนนี้นะคะเมื่อคืนนี้พยายามจะแปลความหมายของคำว่า the best is the best คืออะไรก็ได้มานั่งทบทวนว่าเดี๋ยวที่กล่าวไปตอนต้นว่า the best ของอาจารย์เนี่ยมี4หัวข้อซึ่งเราก็คงได้รับฟังกันไปแล้วแต่ดิฉันอยากจะมาขยายความจากความรู้สึกของตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะตรงกับความรู้สึกของทุกๆคนหรือเปล่า the bestของอาจารย์ก็คือ4หัวข้อที่อาจารย์กล่าวนำแต่คำว่า the best is the best สำหรับตัวดิฉันที่อยากจะบอกทุกๆท่าน3วันในการอบรมนะคะพวกเราเนี่ยจะได้รับข้อมูลความเปลี่ยนแปลงการพัฒนาตัวเองซึ่งทุกคนเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วคำว่า the best ในความหมายจริงๆมันคือดีที่สุดสุดยอดที่สุดอาจารย์แสงธรรมกำลังให้ความที่เป็นที่สุดกับพวกเราใน3วันนี้ดิฉันในฐานะที่เป็นหนึ่งในสมาชิกในผู้เข้าอบรมอยากจะบอกเพื่อนๆว่าอยากให้พวกเราเนี่ยเก็บเกี่ยวสิ่งที่อาจารย์พูดใน3วันเนี่ยให้มากที่สุดถ้าเราเก็บเกี่ยวทุกอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์คือสุดยอดที่สุดอาจารย์คือให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพวกเราถ้าพวกเราเก็บเกี่ยวสิ่งที่ดีที่สุดนั้นไว้พอจบคอร์ส3วันแล้วเนี่ยไม่ใช่อาจารย์นะคะที่เป็น the best is the best แต่มันคือพวกเราที่นั่งอยู่ที่เนี่ยเราคือ the best is the best ตัวจริงนะคะ